بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة اللهวะบารอกาตุขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามนัสรุดดีนโตมางีท่านคอตีบบิลานคณะกรรมการท่านประธานจัดงานประธานในพิธีท่านอาจารย์ภักดีมะแอท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมท่านอาจารย์โชโกตดานีสมันนะครับวันนี้เดิมทีแล้วการทำหน้าที่ดำเนินรายการการบรรยายในวันนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ฮานีโตมางีแต่เนื่องจากว่าท่านนั้นต้องเป็นตัวหลักในการที่จะควบคุมงานท่านเลยมาสะกิดผมบอกว่าให้ขึ้นแทนท่านหน่อยก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้คนที่ดำเนินรายการก็เป็นผมเองนะครับหัวข้อในการบรรยายในวันนี้ก็คือมุสลิมกับการศึกษาในยุคปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าการศึกษานั้นเป็นวาญิบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าวัลลอฮุอัคเราะจากุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมลาตะอาลามูนชัยอาพระองค์ได้ทรงบังเกิดพวกท่านมาจากบิดท้องมารดาของพวกท่านลาตะละมูนัยชัยอาโดยที่พวกท่านนั้นไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องศึกษาศาสนาแน่นอนว่าการศึกษานั้นมีปัจจัยหลักหลายๆอย่างด้วยกันและการศึกษาในยุคปัจจุบันกับยุคสมัยซอฮาบะห์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรอิสลามส่งเสริมการศึกษาในเรื่องศาสนาและทางโลกและก็ทางธรรมนะครับวันนี้นะครับคนที่จะเป็นคนบรรยายคนแรกก็คือท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมผอ.โรงเรียนศรัทธาชนหัวหน้าฝ่ายวิชาการยาติมทีวีและท่านอาจารย์ชูโกตดานีสมันรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาชนนะครับวันนี้นะครับการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยมีปัจจัยหลายๆอย่างและการศึกษาในปัจจุบันนี้ศาสนาส่งเสริมทางด้านโลกทางโลกและก็ทางธรรมนะครับวันนี้เราจะมารู้กันว่ามันเป็นอย่างไรขอเชิญท่านอาจารย์อามีนครับผมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كان إمام مسجد الإسلامท่านประธานจัดงานคณะกรรมการวิทยากรที่ร่วมอภิปรายอาจารย์ดาวูดอาจารย์อับดุลชูโกตและพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ประเด็นวันนี้น่าสนใจฮะแล้วผมเชื่อว่าท่านที่ยังอยู่ที่มัจลิสที่งานเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะอยากจะฟังฮะว่าอาจารย์ชูโกตจะพูดเรื่องนี้ในประเด็นไหนอยากจะรู้ว่าประเด็นที่เราที่คณะจัดงานแล้วกันฮะเขาได้ตั้งขึ้นเนี่ยวันนี้เป็นวันที่เราเองต้องกำหนดทิศทางของเราและลูกหลานของเราให้ได้อย่างชัดเจนเหมือนกันว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราในฐานะมุสลิมเราได้เห็นความสำคัญแค่ไหนอาจารย์ดาวูดครับหัวข้อเนี่ย
มันมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆที่เราควรจะต้องมาถอดรหัสมาถอดองค์ความรู้กันหัวข้อชื่อมุสลิมกับการศึกษาในยุคปัจจุบันมี3ประเด็นเนาะ1ตัวของมุสลิมเอง2เรื่องการศึกษา3ในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมุสลิมใน3ประเด็นเนี่ยเป็น3ประเด็นที่ผมว่าเรานี้เราน่าจะคุยกันในลักษณะที่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงแน่นอนเราทราบดีว่าในหลักการของศาสนาเนี่ยทั้งอัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ชี้ถึงความสำคัญของการศึกษาตอลบุลอิลมิฟารีดะอะลากุลลิมุสลิมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะกุรอานที่อาจารย์ดาวูดได้เปิดมาจะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กับชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมมุสลิมขาดการศึกษาไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะอัลอิลมุบิตะอัลลุมเพราะความรู้ที่จะได้มาเนี่ยมันต้องได้มาด้วยการศึกษาแนวทางการศึกษาตั้งแต่รอซูลซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอิตาบีอีนก็จะถ่ายทอดความรู้เรื่อยมาเป็นลำดับจนกระทั่งมาถึงในยุคเราแปลว่าประเด็นหลักที่เราจะต้องเข้าใจให้ตรงกันก็คือการศึกษาหาความรู้กับการดำเนินชีวิตของมุสลิมจากกันไม่ได้มุสลิมจะต้องเป็นกลุ่มชนที่ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาเพราะตั้งแต่อดีตมาแล้วจะสังเกตว่าปฐมบทแห่งอัลกุรอานอัลลอฮ์ประทานอายะแรกลงมาชี้ถึงสิ่งที่บ่งบอกให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอิกรอจงอ่านแน่นอนฮะการศึกษาเริ่มต้นจากการอ่านอิกรอแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องการจะให้อุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักเมื่อปฐมบทแห่งวะฮีของอัลลอฮ์ตะอาลาลงมาแล้วประกาศในเชิงรูปของคำสั่งว่าให้อ่านจงอ่านพี่น้องครับวันนี้เนี่ยถ้าเราเอาเพียงประโยคหนึ่งจากวะฮีของอัลลอฮ์ที่ลงมาในตอนต้นของวะฮีเนี่ยแล้วมุสลิมเอามาใช้ในชีวิตของเขาจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมมุสลิมจะพัฒนาไปไกลเลยฮะแต่วันนี้เนี่ยเรานิยมฟังมากกว่าอ่านไม่ได้ผิดการฟังเป็นหนึ่งในเครื่องมือเป็นวาซีละของการศึกษาแต่ท่านจะสังเกตไหมกุรอานลงมาประกาศว่าอิกรอจงอ่านวันนี้เราลองถามตัวเราเองสิประเทศญี่ปุ่นที่เจริญเนี่ยพี่น้องไปดูนะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อะไรฮะที่กดดันมากกว่าเราเยอะในตอนเริ่มต้นสร้างประเทศเจอสงครามประเทศแทบจะล่มสลายแต่เขาส่งเสริมให้คนของเขาอ่านจนกระทั่งเขาสามารถพัฒนาประเทศของเขาได้วันนี้เนี่ยเราต้องหันกลับมาดูตัวมุสลิมว่าเราให้ความสำคัญกับการอ่านแค่ไหนวันหนึ่งเนี่ยเราอ่านหนังสือกี่บรรทัดเราอ่านหนังสือที่มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเนี่ยเราให้เวลากับการอ่านแค่ไหนทั้งที่อายะแรกเนี่ยเราประทานลงมาว่าอิกรอจงอ่าน
แปลว่าอิสลามเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษามากปฐมบทแห่งองค์การเนี่ยชี้มาที่มุสลิมว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านสิแปลว่ามุสลิมกับการศึกษาแยกออกจากกันไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่าจะเรียนรู้จะรู้จักอัลลอฮ์ฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงรู้เถิดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์การที่เราจะรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าต้องศึกษาต้องเรียนอัลลอฮ์ถึงส่งท่านนบีมุฮัมมัดมาเพื่อที่จะมาสอนเราในเรื่องของหลักการศาสนาให้ธรรมนูญมาแล้วคืออัลกุรอานให้นบีเป็นมุบัยยินเป็นผู้อธิบายสิ่งที่เป็นหลักการที่มีอยู่ในอัลกุรอานนบีเป็นมุอัลลิมเป็นครูคนแรกของเราในฐานะที่นำเอาวะฮีของอัลลอฮ์มาทำความเข้าใจวันนี้นบีจากเราไป 1,400 กว่าปีนบีจากเราไปแล้วถ้าวันนี้มุสลิมหยุดอ่านมันแปลว่าเครื่องมือสำคัญที่จะนำเราเข้าไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นนูรหรือแสงสว่างแห่งมนุษยชาติคืออัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเราจะไม่สามารถเข้าถึงอย่างเด็ดขาดเพราะถ้าเราฟังอย่างเดียวโดยไม่อ่านไม่เอาการฟังศึกษาไม่เอาการฟังกับการอ่านเป็นเครื่องมือที่ควบคู่กันไปในการศึกษาเนี่ยเรามีปัญหาทันทีประการหัวข้อสุดท้ายเนี่ยยุคปัจจุบันโอ้ตรงนี้ยิ่งมาขมวดปมว่าความการศึกษากับชีวิตของมุสลิมเนี่ยยิ่งแยกออกจากกันไม่ได้เลยท่านรู้ไหมในโลกปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ทำให้มุสลิมดูตกต่ำและดูถูกเหยียดหยามหรือดูถูกเข้าใจผิดถูกดูเข้าใจผิดว่าอิสลามเป็นอย่างไรโดยเอาตัวมุสลิมเป็นกระจกเนี่ยเกิดขึ้นมาจากยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมีปัจจัย2 อย่างปัจจัยที่1คือปัจจัยภายในอาจารย์ดาวูดเนี่ยเป็นนักเรียนที่ได้ผ่านการเรียนจากมหาลัยที่มีชื่อเสียงจากบรรดาชุยุกจากบรรดาโปรงปราดที่เป็นที่ยอมรับของโลกอิสลามส่วนอาจารย์ดุชุโกตไม่ต้องคุยถึงไม่ต้องพูดถึงรู้อยู่แล้วว่าไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนบีตั้งแต่เล็กนะจนกระทั่งจบการศึกษามาก็ซึ่งผ่านบรรดาปวงปราดผู้รู้ถ้าถามสองท่านนี้ว่ามาตรฐานของผู้รู้ที่อยู่ที่เมืองมดีนะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องหาตัวเปรียบฮะว่าใครจะเปรียบได้ในปัจจุบันแต่เรายอมรับในความรู้ในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่ปวงปราดเหล่านั้นถ่ายทอดมาให้กับลูกศิษย์ลูกหานั่นคือการเรียนจากอะไรครับการเรียนจากอาจารย์โดยตรงทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ผมบอกว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นปัจจัยภายในเนี่ยเกิดจากตัวของมุสลิมเองเราต้องรับความจริงนะถ้าเทียบประชากรมุสลิมเอาเป็นว่าเอาในประเทศไทยแล้วกันนะกับการให้ความสำคัญในด้านการศึกษาภาคศาสนาเอาศาสนาก่อนนะท่านลองตอบในใจให้ผมซิว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เนี่ยมุสลิมที่รู้จักอิสลามที่แท้จริงเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์มุสลิมที่แยกระหว่างของจริงกับของปลอมออกจากกันได้รู้ว่าในอิสลามเนี่ยมันมีของปลอมเจือปนอยู่แล้วสามารถแยกเอาของปลอมออกได้เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ท่านลองถามตัวเองสิว่าในครอบครัวเราในหมู่เก็มเราในสังคมเรามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถจะบอกได้ว่าไม่ต้องอะไรเอาเรื่องที่เราต้องทำทุกวันเนี่ยเรื่องละหมาดเนี่ยมี
กี่เปอร์เซ็นต์ที่รู้ข้อเท็จจริงว่าตั้งแต่ตักบีรจนสลามเนี่ยนบีเขาทำยังไงนี่คือข้อที่หนึ่งเราต้องยอมรับว่าการศึกษาเปอร์เซ็นต์ของการศึกษาไม่ใช่แปลว่าไม่มีนะมีแต่เปอร์เซ็นต์ของการศึกษามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในการศึกษานั้นเป็นการศึกษาอย่างถูกทางเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่สองปัจจัยที่ทำให้มุสลิมถูกดูแคลนถูกดูว่าเป็นกลุ่มชนที่อะไรครับที่ล้าหลังเนี่ยมาจากศัตรูอิสลามที่เขียนภาพมุสลิมให้กับชาวโลกได้เห็นด้วยกับตรรกะวิธีคิดและศาสตร์ต่างๆที่เข้าเอามาสะท้อนตัวตนของมุสลิมความรู้เท่าไม่ถึงการของมุสลิมกับการที่วิทยาการข้างนอกก้าวไกลและคนที่เขียนภาพของมุสลิมมันทำให้เห็นภาพของมุสลิมเป็นไปตามสิ่งที่เขาวาดเขาเขียนซึ่งไม่ได้เป็นตามข้อเท็จจริงที่อะไรที่อิสลามได้บอกเอาไว้สองปัจจัยนี้เราจะแก้ไขได้ด้วยการศึกษาและการมีความรู้ที่แท้จริงครับผมบอกให้ยิ่งยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีศาสตร์ทางด้านวิทยาการพัฒนาไปไกลมากไกลจนกระทั่งวันนี้มุสลิมต้องถามว่าเราอยู่ตรงไหนของวิทยาการในโลกปัจจุบันศาสตร์ต่างๆที่มันไปเร็วมากเนี่ยตอนนี้มุสลิมอยู่ตรงไหนแม้กระทั่งเรื่องของเราเองที่เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ยยังยืนมึนอยู่เลยงงอยู่เลยว่าไอ้ตกลงไอ้ที่เราทำเนี่ยตกลงมันถูกจริงๆหรือเปล่าอะกีดะห์ที่เรายึดถือเนี่ยในกลุ่มมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดปนกันหมดอยู่อย่างเงี้ยแปลว่าถ้าเราไม่ศึกษาอย่างจริงจังยิ่งยุคปัจจุบันเป็นยุคที่แน่นอนครับเราไม่ได้บอกว่าคนต้นแบบหาไม่ได้แต่ผมกำลังบอกว่ามันเหลือน้อยลงไปทุกทีนบีบอกว่าผู้รู้ที่แท้จริงตายไปความรู้ติดตัวเขาไปด้วยนบีตายไปทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้เราแต่เวลาผู้รู้ตายไปเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นความรู้ติดเข้าไปแปลว่ายิ่งผู้รู้จริงๆนะตายมากเท่าไหร่ความรู้ก็จะลดลงไปเท่านั้นบอกอาจารย์มันลดได้ยังไงอ่ะตอนนี้คอมพิวเตอร์เปิดกดปุ๊บสามารถจะรู้ตรวจสอบหะดีษได้ภายใน1นาทีว่าหะดีษนี้ระดับไหนวิทยาการจะก้าวไกลแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่เป็นความเข้าใจในหลักการศาสนาถ้าไม่ผ่านผู้รู้เรียบร้อยครับฉะนั้นความเป็นมุสลิมการศึกษายุคสมัยปัจจุบันเป็น3สิ่งที่มุสลิมต้องตั้งหลักให้ได้นะต้องตั้งหลักให้ได้พี่น้องทราบไหมว่าวันนี้มีมุสลิมจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เริ่มสงสัยในหลักการของอิสลามว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่นำเอาสิ่งที่เป็นทางรอดและความถูกต้องและเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติจริงหรือไม่มีบางประเทศเรียกร้องให้มุสลิมะไม่ต้องคุมฮิญาบแล้วฮิญาบมันมาเป็นสิ่งที่อะไรปิดกั้นเสรีภาพตอนนี้นบีบอกว่าเรื่องเพศที่สามเนี่ยไม่มีในอิสลามจะประณามคนที่มีวิถีชีวิตแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นอะไรวันนี้โลกเรียกร้องว่ามันจะต้องมีเพศเสรีมนุษย์จะเป็นเพศไหนก็ได้ถามว่ามุสลิมเนี่ยตั้งหลักไม่ถูกเนี่ยเรียบร้อยนะมีคนที่เกิดมาในครอบครัวที่เป็นมุสลิมออกมาเรียกร้องว่าเราจะต้องมีเสรีภาพในเรื่องนี้ส่วนว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้อัลลอฮ์ตัดสินดูฟังเหมือนน่าจะดีเนาะ
ผมบอกว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยไปรอวันตัดสินเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องส่งนบีมาหรอกแล้วที่สุดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตัดสินอยู่แล้วแต่ที่ส่งนบีมาเนี่ยเพื่อจะให้เราไม่ต้องไปรอคำตอบวันนั้นเพราะถ้ารอเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวนะวันนี้ส่งนบีมาเนี่ยเพื่อจะไม่ทบทวนมาให้เราทบทวนเมื่อเราทบทวนได้แล้วมันจะได้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราทำมันผิดจะได้กลับเนื้อกลับตัวทันเพราะไปวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินทุกอย่างอยู่แล้วครับแต่ประเด็นมันคือถ้ารอวันนั้นแล้วเราไม่มีสำนึกและยังปล่อยชีวิตไปอย่างไม่มีทิศทางเนี่ยการตัดสินวันนั้นจะเป็นผลร้ายสำหรับชีวิตของเราฉะนั้นอยากจะเรียนกับท่านตรงนี้ว่ายิ่งยุคสมัยปัจจุบันผมไม่ได้ปฏิเสธวิทยาการและเทคโนโลยีมุสลิมต้องเรียนฮะทางการแพทย์วิทยาศาสตร์อะไรที่เป็นวิทยาการต่างๆต้องมีเด็กมุสลิมเรียนแต่เขาต้องเรียนสิ่งเหล่านี้ด้วยกับการที่มีพื้นฐานศาสนาเขาจะเป็นใครก็ได้ครับแต่เขาต้องเป็นคนคนนั้นอย่างมีคุณภาพในฐานะของการเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพจะเป็นแพทย์ก็เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพจะเป็นหมอจะเป็นอะไรครับเป็นนักกฎหมายเขาจะเป็นใครมีอาชีพอะไรก็ได้แต่เขาต้องมีความเข้าใจในศาสนาเพราะถ้าไม่มีความเข้าใจเนี่ยสังคมปัจจุบันรุนแรงนะคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้ดีฮะวันนี้เนี่ยแทบคุยกับลูกคนละภาษาแล้วคุยกับเขาเหมือนกับคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ยลูกเขาคุยกับเราเราสื่อสารกับลูกเนี่ยแทบจะคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าพ่อแม่ยังไม่พัฒนาการศึกษาไม่เรียนรู้โลกปัจจุบันและเอาอิสลามมาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีปัญหาเกิดทันทีฮะพี่น้องครับไม่ต้องอะไรหรอกวันนี้ทุกอย่างเรียกร้องเสรีหมดเลยนะสิ่งมะซียัตก็เป็นเสรีแล้วตรงนี้ทุกอย่างให้มนุษย์มีเสรีภาพในการเลือกต่อไปศาสนาจะถูกมองเป็นข้อจำกัดในชีวิตใครก็ตามที่ยึดมั่นศาสนาอาจจะถูกมองว่าสิ่งเหล่านี้ถูกอะไรครับมาริดรอนเสรีภาพของมนุษย์มีแล้วนะศาสนาเคยเป็นหลักธรรมคำสอนเป็นวิถีชีวิตแต่วันนี้เนี่ยคนกลุ่มหนึ่งมองว่าศาสนาเป็นปัญหากับการพัฒนาแล้วเป็นปัญหากับการดำเนินชีวิตเป็นปัญหากับเสรีภาพของโลกปัจจุบันไปแล้วถ้าคนที่คิดแบบนี้ไม่ใช่มุสลิมก็ไม่เป็นไรนะแต่วันนี้ถ้ามันเข้ามาในลูกหลานมุสลิมเนี่ยจะแก้ไขยังไงโลกปัจจุบันมันไปเร็วนะพี่น้องมันไปเร็วนะแล้วถ้าเรายังยืนมึนอยู่ยังไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงยังไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเราเนี่ยมีหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติอย่างไรจะคุยกับลูกภาษาไหนผมถามหน่อยเราจะแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมถ้าวันหนึ่งลูกคุยกับเราไม่รู้เรื่องเขาจะหันไปคุยกับคนที่เขาคุยได้แล้วคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตเขาที่จะดึงเขาออกเส้นทางนอกเส้นทางของศาสนาก็ได้ผมเปิดประเด็นไว้อย่างนี้ก่อนฮะมุสลิมกับการศึกษาแยกจากกันไม่ได้แล้วมุสลิมจำเป็นต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงเล็บหนาๆ นะเรื่องศาสนาเมื่อโลกปัจจุบันมันพัฒนาไปเร็วมากวิทยาการต่างๆที่มันล้ำหน้าในปัจจุบันมุสลิมยิ่งต้องหันกลับมาทบทวนหลักการศาสนาผมอยากจะฝากประเด็นหนึ่งให้อาจารย์ชูโกตได้สานต่อหน่อยในเมื่อเราเชื่อว่าอิสลามคือศาสนาแห่งมนุษยชาติคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์แห่งมนุษยชาติอัลกุรอานเป็นธรรมนูญชีวิตตั้งแต่วันที่ถูกประทานลงมาจนถึงวันสิ้นโลกแปลว่าในคัมภีร์เล่มนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความจำเป็นของโลกที่โลกจะต้องพึ่งพาและเป็นนูรแสงสว่างของโลกใบนี้จนถึงวันกิยามะห์
คำถามในฐานะที่เรามุสลิมเราเป็นมุสลิมเรามีคัมภีร์ที่ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่ไม่มีการสังคายนาไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าเป็นคัมภีร์ที่เป็นทางออกของมนุษยชาติเราเรียนรู้ศึกษาคัมภีร์นี้เพื่อที่จะเอามาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีปัญหามากมายที่เราจำเป็นจะต้องเป็นหนึ่งในบุคคลที่แก้ปัญหาทั้งในสังคมมุสลิมเองและต่อปัญหากับต่างศาสนิกที่เขาไม่เข้าใจว่าอิสลามที่แท้จริงคืออะไรนี่คือสิ่งที่อยากจะให้อาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อกุรอานคือคำมนูญสุดท้ายของเรากติกาที่อัลลอฮ์ให้มาใช้จนวันสิ้นโลกวันนี้เรามุสลิมได้ให้ความสำคัญและจะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาแก้ปัญหาได้จริงไหมอันนี้คงฝากไว้เดี๋ยวคงจะได้พบกับผมในช่วงโอกาสต่อไปวันนี้ฝากเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับที่จบไปแล้วนั้นคือท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาชนได้ให้ความรู้กับเรานะครับท่านอาจารย์อามีนเนี่ยได้ทิ้งท้ายให้เราว่ามุสลิมการศึกษายุคปัจจุบันอาจารย์บอกว่ามันจะต้องอยู่คู่กันการศึกษากับการดำเนินชีวิตนั้นจะต้องไม่แยกจากกันถ้าจามินพูดในตอนต้นว่าการศึกษานั้นจะต้องเริ่มต้นโดยกับการอ่านนะครับเพราะว่าการศึกษานั้นจะได้มาจะต้องด้วยกับการศึกษาท่านบอกว่าอินนามัลอิลมุบิตตะอัลลุมีอันความจริงแล้วความรู้จะได้มานั้นเฉพาะจะต้องศึกษาเท่านั้นเป็นการจำกัดความรู้จะได้มาบิ้นมุชาฟะจะต้องศึกษาจะต้องเรียนนะครับก็ได้ความรู้กันมากเลยทีเดียวนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาพบกับอาจารย์ชูโกตดานีสมันรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาชนในหัวข้อนะครับข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาในยุคปัจจุบันและในยุคอดีตนั้นต่างกันอย่างไรเชิญท่านอาจารย์ชูโกตครับผมبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับการมาพบปะกันในงานนี้ถึงแม้ว่างานจะมีตั้งแต่ในช่วงเช้านะวันนี้ในช่วงบ่ายเราก็ยังเห็นความหนาแน่นของพี่น้องที่ทยอยเข้ามานะฮะแล้วพี่น้องที่อยู่กันมาตั้งแต่ในช่วงเช้าช่วงสายๆช่วงก่อนบ่ายนะครับก็ยังอยู่ครับก็มัสยิดนี้เนี่ยนะถือเป็นมัสยิดหรือว่ามูลนิธินี้มัสยิดนี้เนี่ยถือเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการศึกษามาตั้งแต่ในจะว่ายุคอดีตกาลก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าสร้างคนขึ้นมาเป็นนักการศึกษาสร้างคนขึ้นมาเป็นวิทยากรเป็นบุคลากรที่ส่งคุณค่าอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในทางด้านในชั้นเรียนหรือว่าการจัดค่ายอบรมนะที่ให้เด็กๆได้มีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถนะสิ่งหนึ่งนะที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือการเอาใจใส่ของอาจารย์ยะยาโตมางีนะฮะที่ให้บรรดาลูกๆของท่านเนี่ยได้มีการศึกษาเราจะเห็นว่าลูกๆของอาจารย์ยาจะอยู่ในแนวทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นคนที่ศึกษาทางด้านศาสนาศึกษาทางด้านสามัญอันนี้คือตัวอย่างนะฮะพี่น้องคือตัวอย่างที่เราสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้หรือว่านำไปใช้ในการใช้ชีวิตของเราในการเลี้ยงลูกของเรานะครับว่าทำอย่างไรแล้วงานวันนี้ก็เป็นงานที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเป็นอย่างดีนะฮะสิ่งหนึ่งที่จะฝากกับท่านอิหม่ามนะฮะก็คือวันนี้เนี่ยนะการพบปะพูดคุยกันในเรื่องของเรื่องราวศาสนาเนี่ยเรามีผู้หลักผู้ใหญ่มากมายแต่สิ่งหนึ่งก็คือที่ผมจะฝากเนี่ยก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะอาจจะไม่เกี่ยวกับการศึกษานะอิหม่ามแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวโต๊ะเขาหอมมากนะแล้วเอาก๋วยเตี๋ยวมาไว้ข้างๆเวทีเนี่ยผมว่ามันจะส่งผลกับคนที่กำลังบรรยายอยู่นะอาจารย์ดาวุฒินะครับ
ใครที่ยังไม่ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะผมบอกว่ามาชิมได้นะแล้วฝากอิหม่ามครั้งหน้าเนี่ยช่วยเอาร้านก๋วยเตี๋ยวไปห่างๆเวทีหน่อยเพราะว่าหอมมากพี่น้องนะอาจารย์หิวใช่ไหมครับผม ใครกินแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปได้นะครับก็พี่น้องครับหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอาจจะเป็นหัวข้อที่เราเคยพูดคุยกันเราเคยได้ยินกันมาแต่ว่าการคุยเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องคุยกันอยู่ตลอดนะท่านนบีถูกส่งมาเพื่อนำความรู้มาให้นำการศึกษามาให้สิ่งเดียวที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเพิ่มเนี่ยไม่ใช่เรื่องภรรยานะพี่น้องสิ่งเดียวที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ท่านนบีขอเพิ่มเนี่ยไม่ได้ให้ท่านนบีขอเรื่องภรรยาเพิ่มเลยแต่สิ่งเดียวนั่นคือเรื่องของความรู้เราจะเห็นว่าถ้าเราไปดูหลักฐานจากหะดีษจากกุรอานอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่บอกว่าให้ท่านนบีขอสิ่งนั้นเพิ่มสิ่งนี้เพิ่มนอกจากเรื่องความรู้เท่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับท่านนบีว่าวะกุรร็อบบิซิดนีอิลมาและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ผู้อวยบานของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่จะมีการต้องมีการเพิ่มพูนอยู่ตลอดนั่นคือใครฮะนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่อาจารย์ดาวุฒป้อนหัวข้อมาให้ผมนะคือข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าในเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ขอให้มีความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าทุกวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาในวันใหม่เนี่ยเราจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่านักวิชาการหลายๆท่านหรือบรรดาอิหม่ามหลายๆท่านจะมีอะไรฮะจะมีมัซฮับกอดีมกับมัซฮับยะดีดมันคืออะไรฮะพี่น้องมัซฮับกอดีมก็คือทัศนะเก่ามัซฮับยะดีดคือทัศนะใหม่อิหม่ามกี่คนฮะคนเดียวนะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องพยายามเข้าใจตรงนี้นิดนึงถ้าผมพูดไม่เข้าใจหรือพูดเร็วกันไปเดี๋ยวอาจารย์อามีนเสริมให้นะนี่มีอาจารย์ฝากแนะนำผมมาว่าพูดช้าๆหน่อยจริงๆนี่ผมโดนเตือนมาตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วนะแล้วมีคนเตือนผมเกือบทุกอาทิตย์เกือบทุกเดือนแหละก็พยายามพูดให้มันช้าลงนะแต่เวลาพูดไปมันก็จะเร็วของมันขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละก็อินชาอัลเลาะห์นะครับผมจะพยายามพูดให้มันช้าๆลงนะฮะแต่ก็แปลกนะพี่น้องมีทั้งโต๊ะทั้งแชร์ทั้งกีอะไรบอกกับผมให้สอนให้พูดช้าๆหน่อยจะฟังผมก็ยังพูดเร็วอยู่นั่นแหละแกก็ยังฟังอยู่นั่นแหละอัลฮัมดุลิลลาห์นะก็ยังไม่เลิกฟังกันอยู่นะทีนี้พอเวลาที่เราบอกว่าอิหม่ามผมยกตัวอย่างอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยที่บอกอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเพราะอะไรฮะพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยคืออิหม่ามมัซฮับที่บ้านเรายึดถือกันมัซฮับชาฟิอีเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีคือนักวิชาการอันแรกเลยนักวิชาการกุรอานท่องจำกุรอานเรียนตัฟซีรท่องจำกุรอานตั้งแต่ยังไม่10ขวบเรียนตัฟซีรนี่บ่งบอกถึงว่าจะเป็นอิหม่ามเนี่ยต้องทำยังไงบ้างพี่น้องแล้วเราจะได้มาดูว่าอิหม่ามในยุคนั้นกับโต๊ะครูในยุคนี้เนี่ยมีข้อแตกต่างกันอย่างไรแล้วโต๊ะครูในยุคนี้เนี่ยคนที่มีความตะวาลัวเขาจะให้เกียรติบรรดาอิหม่ามบรรดาอิหม่ามในยุคก่อนๆแต่คนที่ไม่ให้เกียรติบรรดาอิหม่ามยุคก่อนๆเนี่ยพี่น้องมาดูว่าเวลาที่เขาเอาตัวเองเข้าไปเทียบกับอิหม่ามชาฟิอีอย่างเงี้ยเรามาดูว่าการเรียนของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นยังไงนะท่องจำกุรอานตั้งแต่ยังไม่10ขวบพอท่องจำกุรอานแล้วเรียนรู้วิชาการตัฟซีรเราเชื่อมัมชาฟิอีเนี่ยหลายๆคำพูดของท่านจะบอกว่ากอละมุจาฮิดกอละนุอับบาสเรียนรู้จากตาบีอีนมุจาฮิดเรียนรู้จากซอฮาบะห์จากหนังสือที่มีการบันทึกเอาไว้จากอับดุลลอฮ์บินอับบาสและบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นที่มีความชำนาญเรื่องวิชาการตัฟซีรและอิหม่ามชาฟิอีเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการอะไรฮะเรียนรู้เรื่องของวิชาการหลักภาษาอาหรับอิหม่ามชาฟิอีเก่งภาษามากชอบแต่งเบทแต่งบทกลอนภาษาอาหรับจนกระทั่งว่าอาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยที่ชื่อว่าอิหม่ามมาลิกเนี่ยนะหรือมัซฮับมาลิกีนั่นแหละบางทีเราฟังบรรยายกันเยอะจนกระทั่งว่าเราเข้าใจว่าอิหม่ามทั้ง4เนี่ยเป็นศัตรูกันไม่ใช่นะพี่น้องเขาเป็นศิษย์อาจารย์กันอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นศิษย์อิหม่ามมาลิกีและอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นอาจารย์ของอิหม่ามฮัมบาลีหรืออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเพราะนั้นเขาเป็นศิษย์อาจารย์กันมีการเรียนรู้กันมาส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมการท่องจำกันและอิหม่ามชาฟิอีพอเวลาหลังจากเก่งในเรื่องของวิชาการในหลักภาษาแล้วเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของหะดีษและอิหม่ามมาลิกอาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยบอกว่าอย่างท่านเนี่ยนะ
เก่งๆอย่างท่านเนี่ยต้องมาเรียนวิชาฟิกมาเรียนวิชาหะดีษและอิหม่ามชาฟีท่องจำหนังสือมุวัตตะภายใน2อาทิตย์กลับมาย้อนถามนะพี่น้องบรรดาผู้รู้ในยุคปัจจุบันที่ไม่ให้เกียรติบรรดานักวิชาการไม่ให้เกียรติอุลามะเนี่ยมีหะดีษที่ท่องจำเนี่ยเท่าไหร่มีกุรอานที่ท่องจำอยู่เท่าไหร่คือเราจะได้รู้ว่าการศึกษาในยุคของบรรดาอิหม่ามบรรดาอิหม่ามก่อนๆเนี่ยเขาจริงจังกันมากก่อนที่จะมาเรียนรู้วิชาการหะดีษเนี่ยนะถ้ายังท่องจำกุรอานไม่หมดเนี่ยอาจารย์ไม่ให้มาเรียนนะเพราะในความตะวาดัวความนอบน้อมของเราเนี่ยต้องมีอย่างมากแล้วการกลับไปหาบรรดานักวิชาการบรรดาอุลามะในยุคก่อนเนี่ยเราต้องมีอย่างมากทีนี้มามชาฟิอีเวลาเรียนรู้เรื่องวิชาการหะดีษและท่านมีความเก่งเรื่องของกุรอานเรื่องของหะดีษจนกระทั่งว่าเป็นคนที่ทำการอิสติมบาตทำการรวบรวมหลักฐานแล้วก็วิเคราะห์หลักฐานกันกองออกมาเป็นวิชาฟิกเพราะฉะนั้นนี่อีกหนึ่งความผิดพลาดของคนที่บอกว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยรู้แค่วิชาฟิกไม่ใช่นักวิชาการหะดีษอันนี้มาจากอะไรมาจากการไม่ศึกษาพี่น้องมาจากการไม่อ่านหนังสือมาจากการไม่รู้จักอิหม่ามชาฟิอีไม่รู้จักอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลไม่รู้จักอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามมาลิกบินอานัสเพราะท่านเหล่านี้นะก่อนที่เป็นนักวิชาการฟิกเนี่ยพี่น้องเป็นนักวิชาการหะดีษที่มีความเก่งในเรื่องของวิชาการหะดีษอย่างมากเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์อามีนได้บอกกับเราว่าสังคมเราเนี่ยสังคมศึกษาที่เราต้องการเนี่ยคือสังคมเอกรอไม่ใช่สังคมอิสมาสังคมเอกรอคือสังคมแห่งการอ่านถ้าอ่านแล้วจะรู้ว่าวิชาการเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าฟังอย่างเดียวเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะวิชาการเป็นยังไงปัญหาสังคมในปัจจุบันจึงมาจากอะไรฮะมาจากคนที่ฟังบรรยายอย่างเดียวแล้วก็ฟัตวามาจากคนที่อ่านฟัตวามาแล้วก็มาพูดให้คนฟังไม่อ่านหนังสือในเชิงลึกของวิชาการฟิกของวิชาการหะดีษมาเลยทำให้ความเข้าใจว่าบรรดานักวิชาการรุ่นก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรมากปัจจุบันนี้เนี่ยคนเรามีความเข้าใจว่านักวิชาการรุ่นก่อนอ๋อเขาไม่ได้มีอะไรเขามีแค่วิชาฟิกมาให้กับเราพี่น้องฮะวิชาฟิกคืออะไรเดี๋ยวอาจารย์อามีนให้คำนิยามให้วิชาอุซูลุลฟิกคืออะไรมันคือการอิสติมบาตหลักฐานหลักการศาสนาเนี่ยมาจากกุรอานแล้วก็มาจากหะดีษเพราะฉะนั้นนักวิชาการที่มีคนเขายกขึ้นมาเป็นนักวิชาการฟิกเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะความคล่องแคล่วในเรื่องของการยกหลักฐานกุรอานแล้วความคล่องแคล่วในเรื่องของการยกหลักฐานหะดีษของเขาจึงได้ยกขึ้นมาเป็นอิหม่ามคำว่าอิหม่ามไม่ได้ได้มาง่ายๆนะไม่ใช่ว่าสร้างสุเราแล้วก็ตั้งตัวเป็นอิหม่ามแล้วเป็นอิหม่ามได้เลยในยุคก่อนคำว่าอิหม่ามในยุคก่อนไม่ได้เหมือนอิหม่ามในยุคเรานะพี่น้องเมื่อก่อนมีนักวิชาการหะดีษเรียกว่ามุฮัดดิษเก่งเรื่องหะดีษอย่างเดียวมีนักวิชาการฟิกเรียกว่าฟักกีเก่งเรื่องฟิกมีนักวิชาการตัฟซีรเรื่องมุฟัสซีรเก่งเรื่องของวิชาการตัฟซีรมีนักวิชาการในเรื่องของประวัติศาสตร์เรียกมุอัรริคเก่งด้านประวัติศาสตร์โด่งดังในเรื่องนั้นแต่คนที่ได้ชื่อว่าอิหม่ามนะพี่น้องได้ชื่อว่าอิหม่ามในยุคก่อนหมายความว่าคุณต้องมีความเก่งในเรื่องของวิชาการนี้ทั้งหมดทุกแขนงแล้วเขาจะให้ชื่อของคุณว่าอิหม่ามเพราะฉะนั้นเวลาที่เรียกว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยรู้ด้วยว่าชื่ออิหม่ามนะเอามาจากไหนเวลาที่เราเรียกว่าอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามมาลิกให้เรารู้ด้วยว่าชื่ออิหม่ามเนี่ยเอามาจากไหนเพราะเวลาที่เราไม่เข้าใจว่าเขาเอาชื่อมาจากไหนเขาตั้งกันอย่างไรถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยลดลงมาบางคนได้ชื่อว่าเป็นมุฮัดดิษเป็นฟะกีเป็นนักวิชาการเป็นอัลลามะเป็นอาเลมเป็นอุลามะเป็นผู้รู้แต่ถ้ามันสุดแล้วเนี่ยเขาจะให้ชื่อว่าอิหม่ามอีกคนหนึ่งนะพี่น้องอิหม่ามนาววีเนี่ยหลายๆคนเวลาได้ยินชื่ออิหม่ามนาววีบอกว่าอ๋อคณะเก่าไม่เคยอ่านหนังสือของอิหม่ามนาววีไม่เคยศึกษาการศึกษาของอิหม่ามนาววีก็เลยเข้าใจว่าอิหม่ามนาววีละโต๊ะครูบอกว่าคณะเก่าโต๊ะครูบอกว่าเป็นคนที่ไม่รู้หลักการไม่อะไรลองเปิดหนังสือของอิหม่ามนาววีดูนะพี่น้องนักวิชาการทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่วันที่อิหม่ามนาววีเสียชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เป็นนักวิชาการนะมีแต่คนให้เกียรติอิหม่ามนาววีเพราะอะไรฮะเพราะเขาศึกษา
บางรายงานบอกว่าอิหม่ามนะวีเนี่ยเรียนวันละ12วิชาวันนี้นักเรียนเอาให้เรียนวันละ7คาบเนี่ยจะร้องอิหม่ามนะวีเรียนวันละ12วิชาเรียนด้วยท่องไปด้วยนั่นคือการศึกษาที่มันอยู่ในยุคของการศึกษาการค้นคว้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจึงต้องพยายามย้อนกลับไปหาในยุคก่อนให้ได้ก็คือการศึกษาจากตำรับตำราการศึกษาพร้อมกับการค้นคว้าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราเข้าใจว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วทำให้คนที่ฟังบรรยายอย่างเดียวออกมาฟัตวาเราจะเห็นเยอะนะพี่น้องฟังบรรยายอย่างเดียวไม่ได้เคยเรียนหนังสืออะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยฟังบรรยายมาแล้วก็ฟัตวายันอุลามะฟัตวาอุลามะท่านนั้นเป็นอย่างนั้นท่านนั้นเป็นอย่างนี้หรือคนที่บรรยายแล้วก็ฟัตวาอุลามะตัดสินอุลามะปัจจุบันนี้นะพี่น้องอะถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังการเรียนรู้ปัจจุบันที่ไม่ได้เรียนรู้มาตามรูปแบบตามระบบเนี่ยคือผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ทำการสอนแล้วมีการให้เกียรติอุลามะเนี่ยนั่นแหละคือผู้รู้แต่ถ้าพี่น้องฟังใครบรรยายแล้วไม่ให้เกียรติอุลามะนะมีแต่การตำหนิอุลามะมีแต่การตำหนิบรรดาผู้รู้เนี่ยให้พี่น้องรู้เลยว่านั่นเนี่ยคือคนที่พยายามอยากจะรู้นักวิชาการบางท่านเขียนหนังสือชื่ออัตตาอาลุมเชคบักอบูเซนเป็นหนังสือที่ดีมากเวลาอ่านแล้วเราจะตะวาตัวอ่านแล้วเราจะมีความนอบน้อมถ่อมตนลงว่าเขาเขียนบอกกับคนที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นนักวิชาการเป็นอุลามะเนี่ยนะแล้วพยายามไม่ทำตัวเป็นอุลามะเรียกว่าอัตตาอาลุมพยายามที่จะทำตัวขึ้นเป็นผู้รู้เพราะนั้นฝากพี่น้องในวันนี้เนี่ยก็คือว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญแล้วการศึกษาอย่างมีรูปแบบอย่างมีระบบเป็นเรื่องสำคัญมากปัจจุบันในการศึกษาในบ้านเราเนี่ยที่เราพยายามวางระบบการศึกษานักเรียนกว่าจะไปเรียนต่างประเทศกันได้เนี่ยเรียนสนวีอิบติดาอีมุตวัสซิดเรียนชั้นเตรียมเรียนภาษาท่องแล้วท่องอีกตกแล้วผ่านอีกแล้วกว่าจะได้ไปเรียนศึกษาต่อต่างประเทศแล้วกว่าจะกลับมามีการศึกษาเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาที่เราได้ยินการสอนที่แบบว่าการเรียนรู้การยึดมั่นของเราต้องกีตาบุลลอและต้องซุนนะเหมือนกับกำลังจะบอกให้รู้อะไรฮะกำลังจะทำลายระบบการศึกษาเดี๋ยวขอใช้คำนี้นะไม่รู้อาจารย์อามีนจะค้านผมหรือเปล่านะแต่คงไม่ค้านหรอกเพราะโรงเรียนเดียวกันนะคือผมดูแล้วในพื้นที่นี่นะศรัทธาชนเยอะมากแค่ร้านน้ำอย่างเดียวเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าอิหม่ามเนี่ยคุ้มกันไหมจ้างคนมาขายน้ำกับค่าอาหารที่ต้องเลี้ยงเด็กในร้านน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่อยากจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องมองไปในร้านน้ำนั่นนะอันนี้นี่คือความหวังของศรัทธาชนเลยนะนั่นคือนักเรียนปีท้ายๆของศรัทธาชนเลยที่เรากำลังจะปั้นเขาให้เขาออกไปท่องโลกออกไปศึกษาออกไปเรียนนอกออกไปต่อยอดการศึกษาของเขาอีกประมาณ4ปี5ปีพี่น้องอาจจะเห็นเด็กๆพวกนี้เนี่ยมาเป็นนักวิชาการของเราก็ว่าได้เพราะนั้นแวดวงการศึกษาเนี่ยบรรยากาศของการศึกษาที่ต้องเรียนมาอย่างเป็นรูปแบบมันต้องไม่ถูกทำลายด้วยกับการที่บอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ยต้องกีตาบุลลอแล้วก็ต้องสุนนะเหมือนกับกำลังจะบอกว่าเวลาเราอยากจะมีการศึกษาเนี่ยเพียงแค่อุรอานหะดีษแล้วจบมันง่ายไปไหมถ้ากุรอานหะดีษแล้วจบเนี่ยโรงเรียนซะนาวีมีไว้ทำอะไรอาจารย์มีนเปิดโรงเรียนทำไมให้คนฟังบรรยายแล้วรู้ว่ามีกุรอานมีหะดีษแล้วจบแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเส้นทางในการที่เราจะไปหากุรอานเส้นทางในการที่เราจะไปหาหะดีษเนี่ยมันมีขบวนการเส้นทางของการเรียนรู้เนี่ยเราจะเรียนรู้เพื่อไปถึงกุรอานเพื่อไปถึงหะดีษเนี่ยอย่างไรอันนี้แหละคือประเด็นที่เราจะต้องมาพูดคุยกันมาถกกันนะครับครับที่จบไปแล้วนะครับอาจารย์ชูโกตดานีสมันนะครับอาจารย์ชูโกตได้ยกตัวอย่างการศึกษาของอุลามะในยุคอดีตนะครับว่าอุลามะในยุคอดีตนั้นมุ่งเน้นนะครับในการที่แสวงหาวิชาความรู้ในการอ่านตำรับตำรากับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันไม่ใช่ว่าเรามาฟังแล้วก็มาฟัตวามาบรรยายไม่ใช่นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์อามีนเห็มเสริมได้พูดถึงหัวข้อที่ท่านได้ทิ้งท้ายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผม
ครับผมก็แม่อาจารย์โค้ชเปิดไว้น่าสนใจ อยากจะเรียนกับท่านอย่างนี้ครับกุรอานและซุนนะเนี่ยคือเป้าหมายคือเป้าหมายของเราแต่กระบวนการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆท่านจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ชูโคตรตอกย้ำเนี่ยคือมันคือเส้นทางที่จะนำไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเข้าใจกุรอานและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างนิดเดียวเราชอบยกกันใช่ไหมหะดีษบทหนึ่งนะอินนามัลอามาลูบินนียาตแท้จริงการงานทั้งหลายนั้นอยู่ที่เจตนาอันนี้เป็นหะดีษเป็นหะดีษที่ใช้กันแล้วเป็นหะดีษต้นที่ปราดเอามาไว้ในบทแรกๆของเกือบหนังสือกับทุกเล่มทุกศาสตร์เกือบทุกหมวดวิชาคำถามเข้าใจยังไงในประโยคนี้อาจารย์ดาวูดเชื่อไหมเนี่ยมีคนที่ทำความผิดแล้วยกหลักฐานนี้มาว่าสิ่งที่เขาทำน่ะถูกเพราะนบีบอกว่าการงานมันอยู่ที่เจตนาแปลว่าจะทำยังไงก็ตามถ้าเจตนาดีถูกหมดฮะถูกหมดก็เพราะว่าการงานเนี่ยตัวชี้วัดคือเจตนาไงแปลว่าถ้าจะไปลักขโมยเขาเจตนาเพื่อจะเอาเงินจากคนรวยไปให้คนจนเป็นความดีถึงแม้ว่าไอ้การลักขโมยนั้นเป็นความไม่ดีก็ตามแต่เจตนาดีแปลว่าการกระทำนั้นเป็นของดีรู้ไหมเขาเอาต้นนี้มาเป็นแบบอิบาดะห์เนี่ยท่านอยากจะทำยังไงทำไปเลยเพราะเจตนาท่านดีเมื่อเจตนาดีเนี่ยไม่ต้องไปสนวิธีการแล้วทำไปเลยเพราะเมื่อเจตนาดีแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ตอบแทนเองมีมุสลิมเอาหะดีษบทนี้มาใช้แบบนี้นะมันบอกให้รู้ว่าใช่ไหมนบีพูดอย่างนี้นบีพูดนะใช่แต่ความเข้าใจในหะดีษนะใช่ไหมถามแล้วจะเข้าใจหะดีษนี้เข้าใจยังไงอ่ะท่านอย่าลืมนะศาสตร์ต่างๆที่เขาเอามาเป็นวิชาการที่ให้เรียนให้สอนกันแบ่งเป็นมัรฮะละระดับอิบติดาอีระดับซานาวีไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเข้าใจในยะของกุรอานและซุนนะห์นบีเพราะถ้าไม่เรียนเนี่ยหลับหูหลับตาหยิบมาโดยไม่มีองค์ความรู้เนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวก็สลับกันไปสลับกันมาหยิบหะดีษมาหยิบกุรอานมาแล้วก็ทำตามที่ตัวเองเข้าใจว่ามันถูกต้องศาสตร์ต่างๆเหล่านี้สำคัญนะคำถามคือนี่คือวิชาการที่ต้องศึกษาครับวิชาอุซูลทั้งหลายวิชารากฐานทั้งหลายที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในถ้อยคำแห่งหะดีษและกุรอานจำเป็นครับเพราะถ้าไม่เข้าใจนี่ปัญหาเกิดเลยนะและที่ไอ้เกิดปัจจุบันนี่เพราะสิ่งนี้แหละบางคนบอกอย่างนี้เลยครับว่าปัจจุบันไม่มีเวลาต้องศึกษาเยอะแล้วต้องทำให้เยอะมันเน้นอิบาดะห์กันดีกว่าเพราะเรียนมากก็ไม่ค่อยทำเอาไปนั่นเลยไปนั่นเลยมาทำอิบาดะห์กันดีกว่าชวนเข้าสุรากันให้มากทำไปเถอะอิบาดะห์น่ะทำไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเจตนาดีท่านรู้ไหมว่าการศึกษาหาความรู้การเป็นผู้มีความรู้มีความสำคัญและมีความประเสริฐกว่าการทำอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์ซะอีกปราชญ์บางคนเนี่ยยกหะดีษนบีที่นบีบอกว่าผู้รู้มีความประเสริฐเหนือกว่าคนที่ทำอิบาดะห์เหมือน
คืนเดือนเพ็ญที่มันมีความประเสริฐเหนือบรรดาดวงดาวทั้งหลายมันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าความรู้มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแต่อิบาดะห์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมันไม่สามารถที่จะออกไปยังคนอื่นได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะคนที่มีความสามารถประกอบสัมมาอาชีพแต่เขาใช้ชีวิตทุ่มเทอยู่กับการแสวงหาความรู้จนกระทั่งไม่มีเวลาในการที่จะไปประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยเขาจัดอยู่ในหมวดของคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ในการรับซะกาตเพราะถือว่าเขาได้ทุ่มเทชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์ในการเก็บเกี่ยวความรู้แต่ถ้าคนนำชีวิตของเขาไปอยู่อิบาดะห์อย่างเดียวไม่ทำมาหากินเนี่ยทั้งที่มีความสามารถคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์รับซะกาตไม่อยู่ในหมวดนี้นะไม่อยู่ในหมวดนี้นะไปดูได้เลยคนที่เสียสละต่อฟารุกชีวิตของเขาเพื่อการศึกษาหาความรู้เพราะผู้รู้เขาตีความว่าเมื่อคนคนหนึ่งมีความรู้จะมีประโยชน์ต่อสังคมแต่ไอ้คนที่ทำอิบาดะห์เนี่ยประโยชน์เกิดขึ้นแต่ตัวมันเองฉะนั้นการมีความรู้และการทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อการนี้เนี่ยเขาคือหนึ่งในบุคคลที่มีสิทธิ์นะแยกนะระหว่างแสวงหาความรู้กับอะไรกับทำอิบาดะห์มันชี้ให้เราเห็นเพราะว่าหะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชี้มาให้เราเห็นว่าการแสวงหาความรู้มีความสำคัญใครที่เดินออกไปเพื่อแสวงหาความรู้เนี่ยเขาจะได้รับการอภัยโทษบรรดาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าแผ่นดินอภัยโทษแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเขาได้รับสิทธิ์นี้เพราะเขากำลังใช้ชีวิตของเราในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อที่จะมาเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นฉะนั้นการศึกษาหาความรู้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากแล้วความรู้ชนิดเดียวที่จะนำเราออกจากความมืดแห่งญาฮิลียะห์คือความรู้แห่งอิสลามคือความรู้แห่งอิสลามวันนี้ผมถามหน่อยการที่เราจะรู้อัลกุรอานสักอายะห์นึงจะรู้หะดีษสักบทนึงจำและเข้าใจเนี่ยถ้าท่านไม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเรียบร้อยครับในภาษาวิชาการเนี่ยเขาเรียกการเรียนรู้แบบตะลักกีแบบการถ่ายโอนจากผู้รู้แล้วการตะลักกีที่ดีที่สุดคือรับจากปากของผู้รู้ในฮารอมมักกะฮ์มะดีนะห์เขาจะมีฮะละกอฮ์กันผมเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วมีอยู่ฮะละกอฮ์นึงเนี่ยอ่านอย่างเดียวไม่ได้แปลเลยผมก็ไปนั่งฟังอ่านตั้งแต่บิสมิลลาห์จนจบท้ายหนังสือทีแรกก็ไม่เข้าใจฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะละกอฮ์ในมัสยิดนบีเนี่ยอ่านอย่างเดียวเลยลูกศิษย์อ่านอาจารย์ฟังอ่านผิดติเป็นสระใหม่สระนี้ท่านรู้ไหมนะประโยชน์คืออะไรคนที่เรียนศาสนารู้เพราะสระหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งพยัญชนะหนึ่งสระเปลี่ยนไปความหมายเปลี่ยนเลยนะความหมายเปลี่ยนเลยเห็นการที่อ่านยังถูกต้องตามสำนวนเดิมที่ผู้ประพันธ์เขาแต่งจึงเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจในเป้าหมายและเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์บรรดาผู้รู้จึงถ่ายทอดเรื่องแรกเลยอ่านให้ถูกก่อนแล้วการอ่านถูกคือต้องอะไรครับต้องฟังจากผู้รู้ผู้รู้ฟังจากใครจากผู้รู้ของเขาตกทอดกันมาในรูปแบบตะลักกีวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาพอรู้ภาษาอาหรับบ้างพอเรียนนะฮูบ้างไม่รู้อิบนุอะกีนอ่านจบหรือเปล่าก็ไม่รู้มาเสร็จก็จับวางแล้วอ่านเลยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไม่รู้ละถูกผิดไม่รู้กูใส่ก่อนละแล้วก็เกิดปัญหาแล้วบางคนบอกอาจารย์เรื่องอ่านไม่ต้องสนใจเอาแปลให้ถูกแล้วกันผมบอกไอ้ประเภทที่อ่านผิดเนี่ยอย่ามาบอกตัวเองว่าจะแปลถูกนะผมบอกให้อ่านมันยังผิดแล้วมันจะแปลถูกได้ยังไงอ่านยังเหมือนบนเดินบนหนามอยู่เลยแล้วจะบอกว่าไม่ต้องอะถึงแม้ว่าไม่เก่งนะฮูก็ทำถูกแล้วกันอัสตัฆฟิรุลลอฮ์
ศาสนาจะคิดอย่างนี้เนี่ยเรียบร้อยเลยนะผมบอกให้คิดอย่างนี้เรียบร้อยเลยเนี่ยวันนี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเนี่ยผมเห็นอาจารย์ยูซุฟชุ่มชื่นเนี่ยเรียนอายุปานไหนก็ตามก็ยังเรียนอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่ยังเรียนยังตะลักตียังพบกับผู้รู้ยังคุยเพราะการศึกษาเนี่ยมันหมดเวลาคือตอนลงโรงฮะปิดฝาโรงละหมดเวลาถ้าตอนยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยการศึกษาไม่มีอายุขัยนะ50 60 70บอกว่าไม่เป็นไรเกษียณแล้วไม่ต้องเรียนแล้วพอแล้วหยุดเรียนเมื่อไรโง่เมื่อนั้นผมบอกให้หยุดอ่านเมื่อไรโง่เมื่อนั้นโลกมันไปเร็วครับท่านเห็นอาจารย์ภักดีมั้ยเป็นนักวิชาการศาสนาเรียนอาสาแต่ความรู้ศาสนาสามารถพัฒนาให้ท่านสามารถเป็นนักอะไรได้อีกหลายนักเลยนักบริหารเป็นผู้ที่อะไรครับอะไรครับเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างเพราะฐานของศาสนาการมีศาสนามันทำให้เขาสามารถทำอะไรได้ก็มีคุณภาพในชีวิตฉะนั้นเรียนศาสนาจึงเป็นฐานสำคัญมันคือเสาเข็มของชีวิตฮะท่านจะเป็นอะไรในอนาคตผมไม่ว่าอะไรแต่ท่านต้องมีฐานของศาสนาเพราะศาสนาจะเป็นฐานสำคัญที่ทำให้ท่านเป็นคนคนนั้นอย่างมีคุณภาพอย่างมีคุณภาพวันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเอ้ยเรียนทางโลกอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องเรียนศาสนามันเหมือนอาคารที่สูงแล้วมันขาดเสาเข็มอาคารที่สูงแต่เสาเข็มมันเล็กเดี๋ยววันหนึ่งมันจะพังนะมันจะล้มคลืนนะฉะนั้นฝากไว้ด้วยครับวันนี้มาผมเห็นหลายท่านนะเป็นนักการศึกษาตั้งแต่อายุยังน้อยจนปัจจุบันยังศึกษาอยู่ผมบอกกับครูผมที่โรงเรียนที่สอนหนังสือบอกครูคนไหนเนี่ยถ้าไม่ทบตำราไม่อ่านหนังสือเนี่ยไม่ต้องเข้าไปสอนนักเรียนนะเพราะเดี๋ยวเสียหายอย่าเป็นครูที่สอนหนังสือแล้วเด็กมันติได้ว่าครูอ่านผิดเสียหายหมดฉะนั้นการเป็นครูนี่จะต้องยิ่งอ่านหนังสือมากกว่านักเรียนผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าอาจารย์ผมเองสอนชะมาอิลติรมิซีวันหนึ่งท่านได้ดูบทผิดมาซึ่งท่านสอนหนังสือเล่มนี้จนจำแล้วดูบทผิดมาไอเราเป็นคนอ่านหน้าห้องอ่านเสร็จแกบอกไม่ใช่เราบอกใช่แกก็ถามนักเรียนว่าเราเรียนกันบทนี้ไหมนักเรียนบอกในห้องบอกว่าเรียนบทนี้แหละแกบอกว่าฉันแปลว่าฉันเตรียมตัวมาผิดถ้าอย่างนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องอื่นผมก็ถามแกว่าเอ้าเชคท่านสอนมาตั้ง20ปีชะมาอินอยู่ในหัวหมดหะดีษทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่สอนแกบอกไม่บารอกัตความรู้อยู่ที่อัลลอฮ์วันนี้ถ้าเราทำเบาความกับอิลมูกับความรู้สาดแข้งเปล่าให้ความรู้แบบไม่เตรียมตัวเนี่ยเรียบร้อยนะวันที่อัลลอฮ์เอาความรู้กลับไปเนี่ยให้ของง่ายก็เป็นของยากผมบอกให้ด้วยเหตุแห่งการให้ความสำคัญกับความรู้ท่านบอกวันนี้เราคุยกันมัสละอื่นเรื่องนี้ไม่เอาเราเดี๋ยวมาสอนใหม่วันพรุ่งนี้ใหม่ไม่ใช่เขาไม่รู้ครับแต่เขากำลังสะท้อนให้ลูกศิษย์เห็นว่าการให้ความสำคัญกับตามการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะมาสอนเป็นเรื่องสำคัญมากวันนี้เป็นไงจะสอนหนังสือนี่บางทีฮะขึ้นไปสมองโล่งเลยจะขึ้นบรรยายเนี่ยเก็บเกี่ยวเอาคนข้างบนใครพูดอะไรเก็บไปยินหน่อยทีละหน่อยขยำรวมกันแล้วก็ให้ถามว่าตัวเองเตรียมอะไรไม่ได้เตรียมอะคือถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่สอนดีกว่าเพราะโอกาสผิดมันมากกว่าโอกาสถูกนี่คือความสำคัญของการศึกษาและการศึกษาข้อเท็จจริงอย่างนี้ผมบอกฮะยุคปัจจุบันมันไปไกลมากฮะมันไปไกลมากวิทยาการต่างๆตอนนี้เราถูกคนที่ไม่ใช่มุสลิมกำลังเขียนภาพของศาสนาอิสลามและตัวมุสลิมไปในอีกภาพหนึ่งเราแก้ไขได้ไหมเราสามารถชี้แจงได้ไหมว่าข้อเท็จจริงของศาสนาอิสลามคืออะไรมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะทำลายสิ่งที่เป็นความหมายในอัลกุรอานบอกว่าในกุรอานชี้ถึงความรุนแรงการเป็นศัตรูไม่ให้สิทธิเสรีภาพกดขี่ข่มเหงโจทย์เหล่านี้เนี่ยมุสลิมกี่คนที่ตอบคำถามเขาได้
ว่ามันไม่จริงยังไงอ่ะผมถามหน่อยเอาอะไรไปตอบกับเขาเพราะเราเองยังยืนมึนอยู่เลยเนี่ยเราจะตอบอะไรกับเขาเขาบอกนี่ไงกุรอานอายะนี้เนี่ยบอกเห็นไหมบอกให้ต้องฆ่าต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เราตอบคำถามเขายังไงอ่ะเราเองยังไม่รู้เรื่องเลยบางทีเรายังไม่รู้เลยว่ามีอายะนี้อยู่ในอัลกุรอานจะไปตอบคำถามเขายังไงอ่ะฉะนั้นพี่น้องครับการเรียนรู้ปัจจุบันผมถือว่าสำคัญมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเรียนรู้สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงของจริงอ่ะผมนึกบอกเลยว่าหะดีษกุรอานเนี่ยคือปลายทางฮะปลายทางที่เราต้องเข้าใจแต่เราไม่สามารถก้าวกระโดดทิ้งศาสตร์อื่นๆทั้งหมดแล้วไปจับกุรอานหะดีษมาเละฮะผมบอกให้เละบางคนบอกไงอยากจะอ่านกุรอานให้ถูกต้องไม่จำเป็นต้องเรียนตะยวีตหรอกเพราะสมัยนบีไม่ได้เรียนตะยวีตโอ้โหปวดหัวเลยมั้ยนะคือถ้าตะกะแบบนี้เนี่ยปวดหัวเลยมักรัชยังอ่านไม่ถูกเลยผู้กรมอิซฮาดยังไม่รู้เลยแต่บอกว่าฉันอ่านถูกอ่ะผมบอกกุรอานน่ะอย่าอ่านคนเดียวนะอ่านคนเดียวเนี่ยจะไม่มีผิดเลยเพราะไม่มีใครติถ้าลองอ่านคนเดียวดิท่านจะมีความรู้สึกว่าโอ้วันนี้ทำไมฉันอ่านกุรอานถูกทั้งหมดเลยลองไปเข้าครูดิแล้วท่านจะรู้เลยอาจารย์ชูโกตเนี่ยเคยบอกกับท่านแม้ว่าสูเราะห์ฟาติฮะห์อย่างเดียวเนี่ยเรียนเป็นเดือนบรรดาบอกอาจารย์มันต้องเรียนเยอะขนาดนั้นเหรอฉันเรียนมันแต่เล็กอัลลอฮัมอัลลอฮัมมันแต่เล็กไม่เห็นเป็นไรเลยจะบอกกับท่านนะว่าวิชาการศาสนาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะระบบเหล่านี้มันจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงสิ่งที่เป็นสาระและองค์ความรู้ของกุรอานและหะดีษได้อย่างถูกต้องได้อย่างชัดเจนเพราะการที่ท่านเข้าใจว่าท่านรู้โดยขาดมาตรฐานความรู้ที่แท้จริงมันไม่ใช่เพียงทำให้คนอื่นหลงนะเพราะมันเริ่มต้นจากที่ท่านหลงเองแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้คนอื่นหลงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดอลนวัวมูดิลคือตัวเองอยู่ในความมืดแล้วยังพาคนอื่นดึงเข้ามาอยู่ในทางมืดด้วยฉะนั้นยิ่งยุคปัจจุบันเทคโนโลยีวิทยาการกว้างก้าวไกลมากแค่ไหนอยากจะให้มุสลิมกลับมาทบทวนตัวเองให้มากว่าในวันนี้ของเรากับอิสลามถ้ามี 100% เราอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ของอัลอิสลามต้องถามตัวเองสิเราเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์กุรอานหะดีษบางคนบอกอาจารย์แล้วไม่ได้เรียนศาสนาโดยตรงวันนี้การศึกษามันเปิดกว้างขอให้ท่านเปิดใจเรียนรู้อย่าเป็นมุสลิมแช่แข็งเป็นไงรู้มาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้บางคนบอกว่าการยึดมั่นคือการยึดอยู่แบบเดิมถึงแม้ว่า30ปีที่แล้วเป็นยังไงวันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นผมบอกนั่นไม่ใช่ยืนหยัดฮะนั่นเอาตัวเองเป็นหลักการยืนหยัดบนหลักการคือการที่กล้าเปลี่ยนถ้าสิ่งนั้นถูกกล้าเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเรารู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อผิดและสิ่งที่เราทำผิดต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งถูกนั่นคือการยืนหยัดนั่นคือการยืนหยัดยืนหยัดไม่ได้แปลว่ายึดยังไงก็ยึดอย่างนั้นมันจะผิดยังไงฉันก็จะยืนหยัดอันนี้ไม่เรียกว่ายืนหยัดอันนี้เขาเรียกว่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่ฉันอย่าลืมนะอาจารย์ชูโกตพูดมาประเด็นหนึ่งไปดูปราดมีโกนก่อดีมโกนอย่าดีดฮะทัศนะเก่าทัศนะใหม่ไม่ใช่เขาไม่มีหลักนะนั่นแหละเพราะเขามีหลักเพราะเขารู้ว่าความรู้ที่เขาเคยได้รับมาในอดีตตอนนี้เขาได้รับความรู้ที่ชัดเจนกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมันจากอดีตจนมาอยู่ปัจจุบันไม่ใช่แปลว่ารู้ยังไงก็ยึดอย่างนั้นปัจจุบันไม่ต้องเรียนแล้วเพราะคนประเภทนี้แปลว่าเขาเข้าใจวะฮีของอัลเลาะห์หมดแล้วเมื่อ20ปีก่อนซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครหรอกอิบนุตัยมียะห์บอกว่าไม่มีผู้รู้คนใดที่เขาสามารถจะยืนยันได้ว่าเขารู้ทั้งหมดแล้วโดยไม่มีสิ่งใดที่ไม่รู้เลยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเมื่อยังรู้ว่าตัวเองรู้ไม่หมด
ต้องศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเจอสิ่งที่ถูกต้องอดีตเคยไม่ถูกต้องอย่างไรเปลี่ยนแปลงมันซะการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ถูกมาเป็นสิ่งที่ถูกนี่คือการยืนหยัดบนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากไว้เท่านี้ครับครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์อามีนเห็มเสริมนะครับได้ให้ความรู้แบบชัดเจนนะครับลำดับต่อไปนะครับขอให้อาจารย์ชูโกตได้พูดคุยถึงแนวทางการศึกษาของโรงเรียนศรัทธาชนครับผมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์อันนี้อาจารย์ปรึกษาอิหม่ามแล้วใช่มั้ยฮะอิหม่ามเค้าให้พูดนะเดี๋ยวเราพูดถึงโรงเรียนเราหน่อยนะ เพราะว่ารอบรั้วตรงนี้เนี่ยนะฮะในศรัทธาชนมากันเยอะมากนะครับแม้กระทั่งตัวอิหม่ามเองนะก็เคยสอนที่โรงเรียนศรัทธาชนน้องชายก็สอนที่ศรัทธาชนน้องสะใภ้คนนึงนะฮะก็สอนที่ศรัทธาชนแล้วได้ข่าวว่าจะมีอีกคนนึงหรือยังไงเนี่ยนะอันนี้ข่าวไม่กองนะเดี๋ยวอีกคนนึงนี่คืออะไรฮะมันจะเป็นน้องสะใภ้หรือพี่สะใภ้ยังไงเนี่ยนะครูใช่มั้ยอีกคนนึงเนี่ยครับผมรออยู่ฮะใจไม่ดีนะโอเคครับเชิญครับก็ในเรื่องการศึกษาเนี่ยนะพี่น้องอย่างที่เราว่านะว่าการศึกษาต้องเป็นการศึกษาที่มีระบบใจซุบอย่าจ้องเยอะที่ผมพูดไม่ออกนะอาจารย์แกมีประสบการณ์ในเรื่องของการศึกษามากแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะขออนุญาตเอ่ยนะใจซุบเนี่ยบางทีไม่ได้ศึกษาเองหรอกแต่ชอบช่วยนักศึกษาคือบางทีคนจะโทรไปหาอาจารย์ซุปเนี่ยตอนที่มีปัญหาแล้วก็แกจะคอยช่วยแก้ปัญหาในประเทศซาอุดีทั้งประเทศเนี่ยนะพี่น้องใครมีปัญหาอะไรเนี่ยนะติดต่ออาจารย์ซุปได้เรื่องการศึกษานะขออนุญาตนิดนึงนะถ้าเรื่องอื่นแกคิดตังอาจารย์ซุปชอบช่วยนักศึกษายังไงเวลาเด็กคนไหนมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยแกช่วยหมดทุกอย่างนะของผมเนี่ยเขาเคยจ่ายให้ยันค่าตั๋วเครื่องบินเลยนะอย่าให้พูดแกบ่นเวลาใครมีปัญหานะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องการศึกษานะพี่น้องอย่าไปถ้าไปคุยกับเขาเนี่ยนะเรื่องธุรกิจเป็นธุรกิจนะเดี๋ยวแกคิดตังค์แต่เรื่องการศึกษาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยหมดเท่าไหร่คือหมดช่วยอะไรได้คือช่วยนะครับทีนี้โรงเรียนในเมื่อวันนี้เนี่ยเด็กศรัทธาชนเขามาช่วยครูศรัทธาชนก็มาเปิดร้านบนเวทีนี้ก็ศรัทธาชนนะพี่น้องเพราะนั้นเรามองถึงการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นการทำโรงเรียนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นจุดหลักของการเริ่มต้นการศึกษาผมคิดแน่ว่าตอนที่ทีมงานศรัทธาชนเขาได้วางแผนในการวางโรงเรียนเนี่ยนะต้องผ่านการกั้นกองมาว่าคือการฟังบรรยายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถสร้างนักวิชาการได้แต่การสร้างนักวิชาการเนี่ยคือการเปิดโรงเรียนเพราะนั้นจึงมีแนวคิดในการเปิดโรงเรียนศรัทธาชนขึ้นมาแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะประจวบเหมาะกับตอนที่ผมได้เข้ามาพอดีกลับมาที่เมืองไทยแล้วได้มาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ได้เข้ามาช่วยศรัทธาชนในเรื่องของการทำโรงเรียนทำโรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยเพราะนั้นเวลาที่เรามองดูว่าสถานที่ที่เป็นแกนหลักของการศึกษาเนี่ยก็คือเมืองท่านนบีคือเมืองมะดีนะห์โรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยจึงเอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์ซะนาวีเนี่ยเต็มๆนะพี่น้องเอามาใช้ให้นักเรียนเรียนหลายๆคนบอกว่าเด็กเรียนไม่ไหวหรอกผมบอกไหวเพราะผมเรียนมาอัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าอาจารย์อามีนบอกว่าไหวก็ทําเราเห็นตรงกันก็เลยพยายามเดินเข้าไปบางคนบอกว่าครูสอนไม่ไหวหรอกผมบอกว่าต้องสอนให้ไหวอาจารย์อามีนก็บอกว่าต้องสอนให้ไหวนะและอีกอย่างนึงที่อาจารย์มีนค้านผมนะคือผมจะวางให้นักเรียนของเราเนี่ยจบซะนาวี3เนี่ยท่องกุรอานได้10ยุซผมบอกปีละ2ยุซอาจารย์เทอมละยุซนึงเด็กท่องไหวอาจารย์มีนบอกว่าใจเย็นอาจารย์ใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆนะตอนนี้แค่5ยุซเนี่ยนักเรียนที่อยู่ข้างหลังนี่ก็เช้ากุรอานกลางวันกุรอานเย็นกุรอานแล้วกุรอานในรั้วศรัทธาชนนะพี่น้องการสอบเนี่ยไม่ใช่ว่าสอบปี1แล้วทิ้งแล้วขึ้นปี2เอายุซใหม่ขึ้นปี3ยุซใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะสอบปีหนึ่งอาจารย์ส่งสัญญาณคือจะอาจารย์แล้วใช่ไหมวันนี้อาจารย์สี่โมงครึ่งนะห้าโมงครับจะอาจารย์แล้วใช่ไหมได้ยังยังนะกุรอานเรียนปีหนึ่งเนี่ยเรียนชั้นเตรียมหนึ่งพอขึ้นเตรียมสองของเตรียมหนึ่งมาสอบด้วยพอขึ้นปีที่สามเอาของสองปีแรกมาสอบด้วยขึ้นปีที่สี่เอาของสามปีแรกมาสอบด้วยขึ้นปีที่ห้าคือซะนาวีสามเนี่ยเอาของสี่ปีทั้งหมดเลยมาสอบ
เพราะนั้นนักเรียนที่จบศรัทธาชนเนี่ยตามหลักสูตรของเราก็คือจะต้องท่องจำกุรอานได้ทั้งหมด5ยุซอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นความสำคัญว่ากุรอานคือสิ่งหลักแล้วการท่องจำหะดีษคือสิ่งที่เราวางอยู่ในมุกอรอดให้นักเรียนได้ทำการท่องมาเพราะนั้นในเรื่องของการศึกษาพี่น้องสิ่งสำคัญหลักก็คือการท่องจำวันนี้เราจะเห็นว่าการถ่ายทอดการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาในยุคก่อนกับปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องเอาย้อนไปไกลนะเอายุคสมัยอาจารย์อามีนน่ะกับยุคสมัยนักศึกษาปัจจุบันนี้เนี่ยสมัยอาจารย์อามีนเนี่ยไม่มีนะฮะว่าจะมาโทรศัพท์จะมาคอมพิวเตอร์จะมาโน้ตบุ๊กจะมาอะไรทุกวันอยู่กับหนังสือทุกวันท่องจำหนังสือถ้าคุณไม่อยากเรียนหนังสือไม่ต้องไปคือไปเรียนอย่างเดียวแต่วันนี้ไม่ใช่นะพี่น้องวันนี้นักศึกษาต่างประเทศเนี่ยมีอยู่2แบบแบบที่1คือขอให้ได้ไปต่างประเทศแล้วไปนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จะนั่งทำอะไรวะลองอ้ายลำบางคนโทรกลับบ้านได้ทุกวันบอกถ้าคุณจะโทรทุกวันเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้อยู่บ้านให้คนที่เขาอยากจะไปเรียนเนี่ยไปส่วนเรื่องการติดต่อการอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะตอนอาจารย์อามีนเนี่ยนะเรื่องการโทรเรื่องการอะไรไม่ต้องพูดถึงมันจะมาคาบเกี่ยวในยุคของผมเนี่ยแหละมีเริ่มมีการโทรศัพท์แต่โทรอย่างแพงโทรนาทีนึง 70-80 บาทแต่ในวันนี้เนี่ยโทรกันฟรีมันเลยทำให้สิ่งที่เราเสียไปคืออะไรฮะเราได้โทรฟรีสำหรับนักเรียนนอกแต่สิ่งที่เสียไปคือเวลาการท่องจำไม่มีการทุ่มเทกับการเรียนรู้ลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเราเห็นนักวิชาการในยุคก่อนเนี่ยเป็นนักวิชาการกันจริงๆแต่ในยุคนี้เนี่ยถ้าคนหันไปบอกว่าวันนี้เรามีจอคอมพิวเตอร์มียุคนึงนะพี่น้องใครที่ขึ้นเวทีมาแล้วมีจอคอมพิวเตอร์มาตั้งเนี่ยคนนั้นคืออะไรฮะโอ้ยดูท่าจะอาเล่นเล่นโน้ตบุ๊กเป็นเล่นคอมเป็นแต่ในวันนี้เนี่ยใครลองเอาจอขึ้นมาตั้งสิมันไม่อ่านหนังสือมาเลยเหรอมานั่งอ่านในหน้าอ่านหน้าจอให้ฟังเนี่ยมันหมดยุคไปแล้วพี่น้องสังคมเราย้อนกลับมาสู่วิชาการแห่งการท่องจำให้เราเห็นว่าใครที่มีวิชาการมีความรู้เนี่ยคือมาจากการท่องจำแล้วก็นำความรู้ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้สามารถอิสติมบัตหลักฐานออกมาได้วันนี้ศรัทธาชนของเราเลยมีความตั้งเป้าว่าเราจะต้องสร้างบุคลากรขึ้นมาที่อะไรฮะการเรียนรู้ในรั้วเนี่ยมันคือการสร้างฐานแรกเริ่มไม่ใช่สอนเด็กเรียนธนวีแล้วมาเถียงเลยนะบางคนเรียนได้ปี2ปีเถียงเลยบางคนยังไม่ได้เรียนนะแค่ฟังบรรยายเถียงเลยบอกเราผลิตบุคลากรขึ้นมาเพื่อเป็นนักศึกษาเป็นนักวิชาการเป็นนักการศาสนาเรียนรู้เบื้องต้นเนี่ยนะพี่น้องเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติแล้วพอเวลาที่มีการปฏิบัติแล้วเนี่ยค่อยนำไปสู่การถ่ายทอดแล้วการถ่ายทอดก็จะมีเป็นระดับประการแรกเลยคือถ่ายทอดทุกสิ่งที่เรารู้แต่เราไม่ได้รู้ทุกสิ่งนะบางคนเข้าใจว่าพอเวลามานั่งบรรยายแล้วเนี่ยรู้ทุกอย่างหลายครั้งนะพี่น้องตอนผมเรียนปริญญาโทอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยหลายคนมาถามผมบอกว่าอ๋อไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ครับเขางงเขาบอกว่าเฮ้ยมาเรียนยันนี่แล้วไม่รู้ได้ไงเนี่ยผมบอกว่าถ้ารู้แล้วผมไม่เรียนแล้วผมกลับบ้านไอ้ที่มาเรียนเนี่ยเพราะไม่รู้นั่นแหละมีประเด็นที่เราไม่รู้บ้างก็ได้นักวิชาการที่เขาให้ชื่อเป็นมัจญะของมะดีนะห์เนี่ยนะเชคอับดุลมัสซินอับบาสเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงอาตานแล้วที่ไหนที่อื่นวะเวลาของเราน่าจะใกล้หมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดเลยนักวิชาการหลักของนครมะดีนะห์เนี่ยเวลาไปนั่งเรียนกับเขาเนี่ยนะพี่น้องจะบอกว่าเกือบทุกวันเขาจะนั่งตอบคำถามทุกวันเลยนั่งตอบคำถามแล้วเกือบทุกวันเราจะได้ยินคำว่าลาอัตรีแปลว่าอะไรฮะไม่รู้เวลานักเรียนถามมาเขาบอกว่าลาอัตรีบอกว่าไม่รู้เพราะอะไรฮะพี่น้องอย่างที่เราบอกกันแล้วว่าการศึกษามีขบวนการการศึกษามีการเรียนรู้ทุกวันเราต้องเพิ่มพูนความรู้ขึ้นไปยิ่งเรารู้แล้วอะไรที่เราเคยทำผิดมาอะไรที่เราเคยตัดสินอีกแบบนึงเราจะมาตัดสินอีกแบบนึงในความรู้ที่เราได้เพิ่มพูนมานั่นคือสิ่งที่เป็นรูปแบบเป็นหลักการเป็นหลักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาแล้วเป็นหลักที่บรรดาซอฮาบะห์นำมาสู่การปฏิบัติเป็นหลักที่บรรดาอุลามะห์ในยุคของซอฮาบะห์ชาวซะลัฟุศซอลิห์ใช้ในการปฏิบัติแล้วเป็นหลักที่บรรดาอิมมะห์บรรดาอิหม่ามทั้งหลายเนี่ยใช้ในการปฏิบัติ
พราะนั้นนี่คือสิ่งที่จะฝากพี่น้องไว้ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์การจบครับผมที่จบไปแล้วนะครับคืออาจารย์ชุกอดดานีสมันนะครับก็ทุกอย่างน่าจะชัดเจนนะครับในการศึกษานะครับก็ฝากบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์